ตอนที่พระอาจารย์บวชใหม่ๆมีสักนิดไหมคะที่ท้อหรือแพ้ต่อกิเลสถ้ามีพระอาจารย์กรุณาเล่าให้ฟังถึงวิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเถอะเจ้าค่ะก็มีบางทีเผลอสติมันก็เริ่มคิดถึงอดีตกิเลสมันก็ออกมาหลอกล่อไปเที่ยวดีกว่าไปหาเพื่อนดีกว่าไปกินไปดื่มดีกว่าบางทีก็แพ้มันหลอกไปก็ไปเหมือนกันไปแล้วพอกลับมาถึงจะรู้ว่าโอ้เสียเวลาเปล่าๆถ้าสู้กับมันเราชนะมันเราก็จะได้ไม่ต้องไปไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่เราจะได้ลุยต่อไปได้งั้นพอครั้งต่อไปเวลามันมาหลอกก็รีบปลุกสติขึ้นมาเลยรีบพุทโธพุทโธรีบเดินจงกรมหยุดความคิดพอหยุดความคิดที่มาชวนให้เราไปเที่ยวไปทำอะไรได้ใจก็สงบก็หายทุกข์หายทรมานแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวแต่บางครั้งมันก็เผลอได้ใหม่ๆมันแบบล้มลุกคลุกคลานผัดกันรับผัดกันลุกบางทีก็โดนเขาตัดถูกเขาต่อยล้มล้มก็ต้องไปเที่ยวซะหน่อยแล้วพอกลับมาบ้านก็ว่ากระเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเลยคราวหน้ามันจะหลอกทีนี้จำได้แล้วไปก็ไม่มีอะไรเอาพุทโธดีกว่าภาวนาดีกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมสู้กับมันไปแล้วต่อไปมันก็ชนะมันไปเรื่อยๆพอเราเริ่มชนะมันแล้วเราก็จะมีกำลังใจแล้วก็จะสามารถชนะมันไปเรื่อยๆแต่ต้องตัวสำคัญก็คือสตินะเวลาที่เราเริ่มท้อแท้เบื่อหน่ายนี้จำไว้เลยว่าสติหมดกำลังแล้วถ้าเป็นรถก็เหมือนน้ำมันหมดแล้วขับรถไปรถมันจอดนี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรเลยดูถังก่อนว่ามีน้ำมันหรือเปล่าส่วนใหญ่มันจะเหตุที่มันไม่มีน้ำมันงั้นพอเราหมดกำลังเมื่อไหร่ก็ถือว่าหมดสติเมื่อนั้นสติไม่สามารถควบคุมกิเลสตัณหาได้มันก็เลยออกมาเพ่นพ่านมาสร้างเรื่องราวต่างๆให้เราต้องท้อแท้เบื่อหน่ายพอเราเกิดความท้อแท้นี่จำไว้เลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยคิดถึงพุทธานุสติก่อนเลยพุทโธพุทโธไปเลยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจิตก็จะได้กำลังขึ้นมาเหมือนรถพอได้เติมน้ำมันหน่อยเดี๋ยวสตาร์ทปุ๊บก็ติดปุ๊บเลยวิ่งต่อได้นะสตินี่สำคัญมากนะจะแพ้จะชนะกันก็ที่ตรงตัวสติเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนคำถามจากคุณปวินธนาการที่เราเกิดเป็นเด็กสมาธิสั้นเพราะชาติที่แล้วขาดการนั่งสมาธิหรือเปล่าสักครั้งขาดสติไงไม่ฝึกสติคนเราที่มีสติไม่เท่ากันจึงมีลักษณะต่างกันไหมคนเสียสติคนบ้าก็เพราะไม่มีสติคนเมาเหล้าก็ไม่มีสติงั้นคนที่มีสติน้อยจะทำอะไรได้น้อยกว่าคนที่มีสติมากอย่างเด็กที่เรียนหนังสือเนี่ยบางคนเรียนได้แค่ป.4ก็ไม่มีสติที่จะไปเรียนต่อละคนที่มีสติเขาก็ไปต่อได้เพราะเขาเรียนเก่งเขามีสติเวลาครูสอนเขาก็ฟังเข้าใจเวลาสอบเขาก็สอบผ่านเด็กที่ไม่มีสติเวลาครูสอนมันก็ไม่ได้ฟังมันก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้พอเวลาสอบก็สอบตกมันเลยไม่มีกำลังใจที่จะเรียนอยู่ที่สติทั้งหมดเนี่ยคนเราจะเจริญหรือจะเสื่อมเนี่ยกุญแจดอกสำคัญก็คือสติมาก่อนแล้วปัญญาถึงจะตามมาที่หลังได้ถ้าไม่มีสติไปเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เกิดปัญญาถ้าอยากจะเรียนให้รู้เรื่องต้องมีสติเวลาอ่านหนังสือใจไม่ลอยไปคิดถึงแฟนไม่คิดถึงขนมคิดถึงที่เที่ยวต้องอยู่กับหนังสือที่เราอ่านแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จะจำได้เวลาสอบก็จะสอบได้ยันสตินี่พระพุทธเจ้าบอกจำเป็นในทุกกรณีสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยในป่านี่พระพุทธเจ้าบอกรอยเท้าสัตว์ไหนใหญ่ที่สุดในป่ารอยเท้าช้างใช่ไหมไม่มีรอยเท้าสัตว์ไหนที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดเลยฉันใดสติก็ครอบธรรมทุกชนิดเลยทำอย่างอื่นจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีสติเป็นตัวนำไปงั้นพยายามหมั่นฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วจะเจริญก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องจนไปถึงจุดสูงสุดได้